ผมดีใจเพียงวันเดียวเพราะพรุ่งนี้มีคนเก่งกว่าเราแล้วเราทำสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้มีคนเก่งกว่าเราแล้วอย่าไปนึกว่าเราเก่งอยู่เรื่อยนะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็มีคนแซงเราไปถ้าผมนี่เห็นมองด้วยเต็มด้วยโอกาสทำไมรู้ไหมเรื่องท่องเที่ยวที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยได้เงินมากที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่ไม่มีป่องไฟอุตสาหกรรมที่ไม่มีป่องไฟคนเก่งๆวันนี้เขาจะชอบไปแบงค์ชอบไปบริษัทใหญ่ๆวันนี้คนเก่งๆชอบไปเป็นเท่าแก่เองไปสตาร์ทอัพเองครับ CP จะจำเป็นต้องรีบตั้งกองทุนครับส่งเสริมพวกเราขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับผมกล้องครับผมยุทธครับสายใหม่ค่ะวันนี้ครับวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นครับเมื่อวานนี้เวลา 17.00 นมีสายโทรมาหาคุณสายใหม่ครับทีมงานนะฮะของท่านประธานนะท่านประธานธนินทร์เกียรติวนนท์ครับนะฮะนะที่เราทำรายการธุรกิจรู้สึกว่านี่ก็เป็นแบบจุดหมายที่เราตื่นเต้นเนาะเราได้สัมภาษณ์คนที่เก่งที่สุดคนนึงของประเทศไทยแล้วคนที่สามารถสร้างธุรกิจเนี่ยให้เป็นอาณาจักรได้วันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยคุยกินข้าวด้วยท่านประธานกินก็จะกินเกี๊ยวซีพีโที่พิเศษสุดๆมากๆครับในตอนนี้ฮะที่คนรุ่นใหม่และหลายคนฮะ SME กำลังเต็มไปด้วยนะฮะความกังวลใจวันนี้ฮะผมเป็นที่แรกนะฮะที่จะบอกว่ามีความหวังเกิดขึ้นนะฮะที่ประเทศไทยกับโครงการนึงที่จะให้เงินสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะฮะเป็นกองทุนให้คนรุ่นใหม่ให้สตาร์ทอัพมูลค่าถึง100ล้านเหรียญครับ100ล้านเหรียญ นี่ประมาณ 3,200 ล้านบาทจากบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดคนนึงของเมืองไทยเลยนะฮะผมอยู่กับท่านธนินทร์เจรวนนท์นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับด้วยความเคารพครับท่านครับวันนี้ฮะขออนุญาตนำเสนอฮะ3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องที่พวกเราฮะ SME 1คุณจะต้องรู้2คือเรื่องที่ผมอยากจะรู้3เรื่องที่หลายคนฝากมาถามท่านครับคำถามแรกนะฮะที่พวกเราควรจะรู้ก่อนแล้วกันนะฮะกองทุนฮะที่จะเป็นความหวังของพวกเรานะฮะ100ล้าน100ล้านไม่พอนะฮะ100ล้านเหรียญจริงมั้ยครับจริงครับอันนี้ก็มอบให้สุภาชัยเขาก็ทำอยู่แล้วอะเที่ยวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้กับสตาร์ทอัพของประเทศไทยแล้วเราเริ่มเนี่ยไม่กีดขวางนะเราต้องเอานักธุรกิจกองทุนต่างๆในโลกนี้เข้ามาแล้วยังไม่พอนะครับเรายังต้องเอาพวกสตาร์ทที่เยี่ยมของโลกเข้ามามิกกับคนไทยเห็นไหมวันนี้คุณเคยดูฟุตบอลหรือเปล่าครับเคยดูครับวันนี้มีคนเก่งๆอยู่ในทีมฟุตบอลด้วยกันทำให้คนไทยนี่เก่งขึ้นใช่ไหมใช่ครับนี่แหละคือโลกปัจจุบันโอ้นี่คือความหวังของปีนี้ที่ได้ยินมาเลยนะครับเนี่ยครับคืออย่างนี้วันนี้ทั่วโลกเนี่ยพวกสตาร์ทอัพชอบอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นระดับหนึ่งที่พวกสตาร์ทอัพระดับโลก อยากจะเลือกอยู่เราน่าจะต้องมีกองทุนอะไรต่ออะไรแต่อันนี้กองทุนของเอกชนแล้วล่ะง่ายหน่อยครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนท่านยืนยันแน่นอนประเทศไทยเราเป็นคนไทยบริษัทไทยแล้วก็เติมคนเก่งเข้ามาหลักจริงๆเราต้องคือคนไทยเป็นหลักนี่สำหรับโครงการสำหรับคนไทยฮะเพื่อให้คนไทยสามารถมีที่ยืนในระดับโลกได้เลยคำถามอีกคำถามนึงครับตอนนี้คือโควิดผ่านพ้นไปแล้วบางส่วนท่านคิดว่าเนี่ยฮะพวกเราเอง SME ฮะคนรุ่นใหม่แบบนี้เราจะสามารถรอดถึงสิ้นปีไหมครับเราต้องทำตัวไงครับท่านครับรอดแน่นอนแล้วผมคิดว่าในช่วงนี้มันวิกฤตทั่วโลกทุกคนก็วิกฤตไม่ใช่คนไทยเราอย่างเดียวนะประเทศอื่นวิกฤตหนักกว่าเราอีกแต่ว่ารอดไหมผมว่าถ้าจะรอดเนี่ยเมืองไทยจะรอดก่อนแต่ก็ยังอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลถ้าผมนี่เห็นมองด้วยเต็มด้วยโอกาสที่รอดทำไมรู้ไหมเรื่องท่องเที่ยวที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยได้เงินมากที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่ไม่มีป่องไฟอุตสาหกรรมที่ไม่มีป่องไฟมันแปลว่าอะไรครับท่านไม่ต้องสร้างโรงงานไม่ต้องอะไรมีคนมาเที่ยวครับเราเอาเงินมาเรามีโรงแรมอยู่แล้วเรามีภัตตาคารเรามีที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเชียงใหม่ก็ได้เขาใหญ่ก็ได้เต็มด้วยที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังข้ามประเทศอีกได้เราเป็นจุดศูนย์กลางระแวกนี้ในเอเชียน10ประเทศรวมทั้งเชื่อมไปถึงอินเดียจีนญี่ปุ่นก็จากเมืองไทยเราไปได้ง่าย
ผมเชื่อมันว่าฟื้นเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นไม่ฟื้นเราฟื้นไปก่อนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเทศไทยเนี่ยโควิด19เนี่ยดูแลประชาชนที่ดีที่สุดของโลกในเบอร์หนึ่งคือประเทศไทยแล้วนะแต่ก็อาจจะมีโอกาสมารอบที่2ผมคิดว่าเราน้อยกว่าประเทศอื่นบุคลากรเราเก่งด้วยเราเก่งด้วยหมอก็เก่งเราพร้อมกว่าทุกประเทศต้องเรียนถามท่านครับเพราะท่านน่าจะเห็นมุมมองธุรกิจหลายอย่างเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งท่านมั่นใจว่ามันกลับมาแน่เนี่ยมันจะต่อเนื่องไปถึงอะไรบ้างครับพวกเราจะได้เตรียมตัวทำมาหากินครับการท่องเที่ยวเนี่ยการบริการอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มันนับดูสิมันตั้งแต่โรงแรมรถแท็กซี่รถบัสภัตตาคารพวกคนมาท่องเที่ยวมันจะมาเอาครัวมาตั้งฮะใช่ไหมเขาต้องมาก็มากินมาใช้มาเที่ยวเนี่ยแล้วตรงนี้ต่อไปต้องเสริมอีกดูไหมหลังจากนี้ทำงานที่บ้านได้มาเที่ยวก็ทำงานไปได้ซึ่งเขาก่อนออกกันต้องจะไปเที่ยวนี่ต้องหยุดเวลาหยุดกี่วันแล้วค่อยไปเที่ยวต่อไปไปเที่ยวได้ทุกวันถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทำงานบนออนไลน์ได้เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วทุกคนคุ้นชินกับการทำงานที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วอาจจะประสิทธิภาพผลงานจะมาดีกว่าอีกซ้ำดีกว่ามาทำงานที่ออฟฟิศอีกด้วยพูดถึงเรื่องการทำงานแล้วครับท่านขอข้ามไปเรื่องที่ผมอยากรู้ได้ไหมครับท่านครับท่านเองอายุ82แล้วใช่ไหมครับท่านครับเป็นคำถามที่หลายคนอยากทราบว่าอายุต้อง82ตังนี่คงไม่ต้องพูดทำไมท่านถึงยังทำงานอยู่ครับคือตรงอย่างนี้ตั้งในชีวิตผมเนี่ยถือว่าผมทำงานเนี่ยเหมือนไปเที่ยวสนุกถ้าคนไหนทำงานบอกว่าโอ้นี่ผมทำงานนี่ลำบากคนนั้นไม่สำเร็จหรอกแล้วเรื่องท้าทายเนี่ยเป็นเรื่องปัจจำพอเปลี่ยนแปลงปั๊บการท้าทายจะเกิดขึ้นนะปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วเราถือว่าแก้ปัญหาคือเป็นเล่นเกมแต่ต้องคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าปัญหาเหนื่อยล้าเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นการขยายธุรกิจก็ต้องมีปัญหาถ้าอยากมีหัวใจนักธุรกิจแบบคุณธนินทร์ก็คือว่าต้องเข้าใจการแก้ปัญหาต้องรักความท้าทายใช่ถ้าเราทุ่มเทไปสนใจไปปฏิบัติไปเผชิญโอ้เราจะเก่งขึ้นคนที่เจอปัญหายิ่งมากเท่าไหร่สมมติเก่งเท่ากันนะสองคนนี้เก่งเท่ากันนะอีกคนหนึ่งรับเรียบไม่เจอปัญหาต่อด้วยสบายสบายชิวชิวอย่างเงี้ยกับอีกคนหนึ่งเจอปัญหามาตลอดจะเก่งไม่เท่ากันแล้วแหละและ CP เองเนี่ยทราบมาว่าจะครบ100ปีในปีหน้า99ปีแล้วนั่นหมายความว่าทำอย่างไรฮะเพราะว่าองค์กรในเมืองไทยที่เกิน50ปีนี่น้อยมาก100ปีนี่น้อยถึงน้อยที่สุดนะต้องทำอย่างไรให้บริษัทสามารถอยู่ยาวได้100ปีเหมือน CP ครับนี่ต้องอย่างนี้ไม่ใช่เจาะจงต้องใช้คนใน CP คนครอบครัวไม่ใช่ครับอันนี้ตั้งแต่คุณพ่อแล้วล่ะคุณพ่อมีนโยบายว่าพี่น้องเนี่ยต้องสามัคคีกันวิธีที่พี่น้องสามัคคีกันเพราะแต่งงานต้องแยกออกไปอยู่แล้วพี่น้องเจอกันถึงจะรักใคร่กันแต่ไม่เอาอยู่บ้านเดียวกันไปแล้วภรรยาพี่น้องรักใคร่กันภรรยากับภรรยามีปัญหาครอบครัวมันจะไม่สามัคคีครับครอบครัวต้องสามัคคีก่อนแล้วเคยเป็นตัวอย่างแล้วสำคัญเนี่ยนโยบายของ CP เนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีพิเศษอะไรไม่เก่งหรือไม่เก่งแล้วสำคัญที่สุดต้องบอกให้ว่าถ้าเรามัวแต่เอาลูกหลานมันก็แคบมากลูกหลานของ CP มีกี่คนนะเพราะธุรกิจของ CP มันไประดับโลกไปลงทุนเยอรมันอเมริการัสเซียนะยุโรปทั้งหลายประเทศแล้วเราจะไปจำกัดบอกว่าต้องเอาเฉพาะของครอบครัวต้องใช้มืออาชีพผมบอกว่าคนเก่งในโลกนี้ปือของ CP ถ้าเราเชิญเข้ามาร่วมทีมได้อย่าไปจำกัดว่าต้องใช้คนในครอบครัวใจต้องกว้างต้องใจกว้างแล้วต้องใช้มืออาชีพแล้วต้องถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันผลประโยชน์ต้องอย่าไปเอาเปรียบผู้นำนี่ต้องรู้จักเสียเปรียบครับเข้าใจไหมรู้จักอภัยรู้จักให้รู้จักเสียสละเท่านี้เราก็จะสามารถเป็นบริษัทที่เติบโตอยู่ได้100ปีและสามารถสำเร็จได้ทุกคนตอนนี้พวกเราเองฮะทราบดีอยู่แล้วว่า CP เป็นองค์กรที่ใหญ่มากมากที่สุดของประเทศไทยโอกาสมีไหมฮะของ SME ไทยเนี่ยที่จะสามารถเดินเคียงคู่หรือสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่ม CP ครับผมคิดว่าเราเป็นหน้าที่นะของ CPคนอาจจะเข้าใจผมผิดเรามี6ข้อค่านิยมข้อที่1เราทำอะไรก็ตามประเทศชาติต้องมาก่อนประชาชนต้องมาที่2บริษัทมาที่3
ฉะนั้นผมไปประเทศไหนทำไมมีแต่เมืองไทยชอบโจมตีผมหาว่าผูกขาดผมผูกขาดยังไง32ปีก่อนผมทำเซเว่นไม่มีคนบอกว่าคุณทำแล้วสำเร็จนะมีแต่บอกว่าอย่าทำเลยล้มเหลวแน่แล้วผมทำจนสำเร็จ20กว่าปีไม่มีใครทำเลยบอกให้เราทำคนเดียวแล้วบอกว่าเราผูกขาดได้ยังไงตอนนั้นทำเมคคอก็เหมือนกันก็ไม่มีใครทำผมก็ทำลอตัสก็เหมือนกันแล้วก็ทอสับตอนนั้นทอสับแล้วก็แข่งกับฝรั่งเศสเยอรมันนะเราไม่ใช่ว่าได้มาเฉยๆแล้วเที่ยวนี้ขึ้นมาทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วจะไปผูกขาดอะไรล่ะผมทำอะไรทุกอย่างของใหม่ซึ่งไม่มีใครทำอย่างรถไฟความเร็วสูงมีใครทำไหมผมไม่ไปทำ VTS ไม่ไปทำรถไฟใต้ดินผมก็ไปเลือกเอาที่ไม่มีคู่แข่งแล้วถ้าผมทำสำเร็จหาว่าผมผูกขาดไม่ได้อันนี้เครียดไปแล้วท่านประธานขอเรื่องเบาๆอีกนิดนึงได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าอยากสำเร็จเนี่ยให้คุยกับคนที่ประสบความสำเร็จถ้าอยากรวยให้คุยกับคนรวยเอาอย่างนี้รวยไม่รวยก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจะบอกให้รู้ครับถึงวันนี้ผมยังเรียนรู้อยู่เพราะผมชอบไปคุยกับคนเก่งไม่ว่าเขาอายุน้อยหรือมากแล้วผมนี่ยกย่องเขาเป็นอาจารย์ท่านประธานเนี่ยนะฮะผมจะไม่ได้มองว่าเมื่อไรเรานึกว่าเราเก่งสุดแล้วนะนั่นแหละเราเป็นวันที่เราถอยแล้วเราต้องคิดว่าผมดีใจเพียงวันเดียวครับเพราะพวกนี้มีคนเก่งกว่าเราแล้วเราทำสำเร็จวันนี้พวกนี้มีคนเก่งกว่าเราแล้วอย่าไปนึกว่าเราเก่งอยู่เรื่อยนะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็มีคนแซงเราไปแล้วถ้าจะรวยนะจะเก่งต้องไปเรียนรู้กับคนเก่งต้องไปคบกับคนเก่งแล้วเราต้องยอมยกย่องเขาคนเก่งเขาไม่ชอบเราไปดูถูกเขาหรอกถ้าเรายกย่องเขาเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วเลยเฉพาะผมถ้าไปยกย่องผมไปเจอเจ๊กหมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณธนินผมรู้จักคุณตั้งแต่ผมยังเด็กๆเรียนหนังสืออยู่แล้วผมยอมไปคารวะเขาไปขอความรู้เขาเลี้ยงผมไปที่บ้านตั้งสองครั้งคนไหนเก่งผมไปแล้วครับผมจะชอบครอบคนเก่งเพราะอะไรคือผมจะได้ความรู้อย่างนี้เนี่ยคุณวันนี้ก็ช่วย SNV ที่จะมาคุณก็มาสัมภาษณ์ผมที่ผมพูดอะไรแต่อะไรคุณก็ถ่ายทอดออกไป นี่นะคุณกำลังช่วยเหลือคุณครับคุณกำลังช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับผมว่างานที่คุณทำเนี่ยดีเราต้องถ่ายทอดครับต้องไปเจาะจงไปหาคนเก่งครับคนสำเร็จแล้วก็ถามเขาคุณทีเล็กอะไรแล้วก็ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ครับแล้วผมนี่ชอบเพียงแต่เวลาผมไม่เคยมีเท่านั้นผมนี่ชอบเนี่ยไปคุยไปฟังไปคบกับเด็กๆครับเราจะได้ความรู้ไปด้วยแล้วไปความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะณตอนนี้ฮะช่วงเวลานี้ฮะขอหัวจิตหัวใจของพวกเราผู้ประกอบการ SME ฮะในช่วงนี้ขอเคล็ดลับวิชาจากท่านประธานฮะในช่วงนี้ต้องพยายามศึกษาครับคนที่สำเร็จพยายามเอาข้อมูลจากระดับโลกครับนะมาดูแล้วจะทำให้เรามีความคิดไปเอาคนเก่งๆคนสำเร็จเนี่ยช่วยติดตามผมคิดว่าต่อไปในหน้าที่เนี่ยคุณกำลังเอาข่าวดีๆคนสำเร็จเนี่ยมาเปิดเผยแพร่แล้วก็เอาข้อมูลให้พวกคนอ่ะช่วยกันไปอันนี้ต้องช่วยกันแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เต็มด้วยโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นแบบเก่าๆเนี่ยคนรุ่นใหม่จะใหญ่ต่อเนี่ยยากมันถูกบล็อกอยู่ทั้งแล้วก็พอทำงานเรียนจบก็ไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็เราเป็นเครื่องมืออันนึงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่วิธี 4.0 นี่มันไม่ใช่แล้วแล้วก็แปลกมากเด็กหนุ่มคนเก่งๆวันนี้เขาก่อนจะชอบไปแบงค์ชอบไปบริษัทใหญ่ๆวันนี้คนเก่งๆชอบไปเป็นเท่าแก่เองไปสตาร์ทอัพเองครับ CP จะจำเป็นต้องรีบตั้งกองทุนครับส่งเสริมพวกเรานี่แหละครับคนเก่งมีโอกาสแน่นอนนะฮะตอนนี้ CP พร้อมสนับสนุนครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะฮะที่ให้โอกาสเข้าพบในวันนี้ฮะก่อนจากกันช่วยแตะหัวเฮงๆสักสองทีได้ไหมฮะท่านบอกโอ้เจริญรุ่งเรืองนะเริ่มสมแต่ทุกอย่างโอ้โหขอบคุณมากท่านนะไม่คิดนะว่าเราจะได้เจอสำหรับผมนะผมกังวลใจคือกลัวเสียงไม่ติดกลัวถ่ายมาภาพหายมันจะมีไหมซึ่งจริงๆเราก็ถ่ายมาเป็นพันๆหมื่นๆครั้งนะใช่ก็ไม่เคยเสียงหายแต่จะมีวันนี้แหละอยากเปิดกระเป๋าท่านท่านหนึ่งเลยว่าท่านท่านหนึ่งมีเงินสดติดตัวกี่บาทถือว่าเราไม่ได้มาด้วยกันนะ
เราไม่ได้มากันเรื่องนะพี่ยุทธเครียดกว่าคอนเทนต์ที่จะถามคือจะใส่ชุดอะไรมาให้ดูดีที่สุดใช้เวลาฟิตติ้งชุดประมาณ2 ชั่วโมงฟิตติ้ง